จากเรื่องนวัตกรรมนะคะเปลี่ยนมาดูเรื่องการรับมือการแก้ปัญหายาเสพติดกันบ้างนะคะซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็เตรียมเสนอกฎหมายเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดและสกัดกั้นสารตั้งต้นคดียาเสพติดให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะนายณรงค์รัตนานุกูลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแถลงนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดหลังเข้ารับตำแหน่งว่าการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากประเทศไทยยังคงดำเนินการตาม9นโยบายหลักโดยเน้นสร้างความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค4ประเทศคือจีนลาวเมียนมาและไทยตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยรวมทั้งเชิญประเทศกัมพูชาและเวียดนามเข้าร่วมเพื่อสกัดกั้นและปราบปรามสารตั้งต้นไม่ให้ถูกนำไปใช้ผลิตยาเสพติดทั้งนี้เตรียมออกกฎหมายควบคุมสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดรวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการเพิ่มโทษการจำแนกความผิดคดียาเสพติดให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มีบทลงโทษเพิ่มมากขึ้นทั้งผู้เสพผู้ลักลอบลำเลียงและผู้ค้าซึ่งอยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ